วันนี้จะทำลาบเหนือกินอันนี้ซื้อมาจากเชียงใหม่พี่เป็นพริกลาบเหนือถุงใหญ่ๆ1กิโลจะใส่กระเทียมกับพริกแล้วก็หัวหอมลงไปผัดด้วยผัดก่อนให้กลิ่นมันหอมจะใช้แต่หมูสับอย่างเดียวเพราะว่ากินเครื่องในไม่เป็นใส่สีเยอะๆกินเผ็ดๆเผ็ดไปก่อนกลิ่นหอมมากเลยอ่ะเผ็ดหน้าดูเลยกลิ่นสุดยอดกลิ่นหอมมากๆกินกับสลัดแบบง่ายๆใส่เกลือไปหน่อยนึงน้ำมันโอลิฟออยล์หัวจิ้นด้วยนะเนี่ยก็มะนาวขาดไม่ได้ชอบมาก